ถ่ายที่แม่กำปองแล้ววันที่25เดือนตุลาเนาะ5ที่แม่กำปองแล้วไล่ฉากฟ้องที่เชียงรายวันที่19นั่นคือรับงานแรกนะคะแล้วงานต่อไปก็รับงานแกอีกว่าน้องลูกอะค่ะมีงานของแคทของไปญี่ปุ่นไปถ่ายแบบของน้ำยี่ห้อหนึ่งที่ญี่ปุ่นให้เราไปทำงานนี้ก็ยกเลิกอีกบอกว่าติดนู่นติดนี่คืองานที่เราเคยอยู่กับคนนี้คือมีงานที่ได้ไปทำจริงๆนะมีค่ะมีงานของซีรีส์เคยไปทำของซีรีส์ของสิงคโปร์น้องไปทำงานเป็นสแตนด์อินของว่ายน้ำงานสิงคโปร์คือไปจริงแต่ทำจริงที่ธรรมศาสตร์มอธรรมศาสตร์ครั้งเดียวหรือว่าครั้งเดียวค่ะอันนั้นครั้งนั้นครั้งเดียววันที่25เดือนตุลาคมของซีรีส์ของสิงคโปร์ค่ะงานนั้นเดือนปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะไม่นานค่ะตุลาค่ะหลังจากนั้นก็คือก็มีติดต่อคือติดต่องานเรื่อยๆนะคะติดต่อแต่ว่าไม่มีจริงหลังจากนั้นนั้นอ่ะไม่มีจริงเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าค่าตัวตรงนั้นอ่ะลูกจะได้เดินแบบเพราะว่าเด็ก20คนก็ว่าในทีมโมเขาว่า20คนก็ถือว่าเยอะแล้วก็บอกว่าจะมีโมอื่นอีกนะคะไม่ใช่มีแต่โมเรานะคะไม่มีของโมคุณรถนะคะมีโมอื่นอีกมากกว่า20คนนะคะแล้วก็งานนี้คงไม่ลงแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกลุ่มของน้องที่เล่นแสดงหนังเดอะเคฟน้องงานเดอะเคฟนี่งานนี้เขาไม่ได้มาแต่งานเดอะเคฟงานนี้แต่เขาอ้างว่ามีเคยทำงานอยู่ในเซตเดียวกันค่ะเขาอยู่ในเซตเดียวกันนะคะเด็กคนนี้ค่ะเด็กๆก็จะมีในกลุ่มเขาว่ามีหลายคนนะในหมู่เขาว่าค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างติดต่อใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไหนๆเนาะเรามาจากเชียงใหม่เราก็ให้ใจเต็มที่กับคุณรถนะคะแต่ไม่ทราบว่าคุณรถจะใช้งานทำไมก็ไม่เข้าใจนะคะเราเป็นคนที่เคยเจอเขาที่เชียงใหม่นะคะเคยเจอเพราะว่านี่ไม่ได้งานเดียวที่ต้องไม่มีใครทุกอย่างครับแล้วผมคิดว่าโอกาสมาผมโอนเงินไปให้เขาครับแล้วสิเขาหายไปหมดเลยงานที่ไหนที่เซ็นทรัลคณะที่เซ็นทรัลเวสเกตครับแต่ในนี้ไม่มีระบุเพราะว่าเขาโทรหลังจากนั้นก็เป็นวันไหนที่นัดวันที่แสดงครับเป็นวันที่26 27 28พฤศจิกายนใช่ครับชื่อสุรสครับผมไม่มีนามสกุลเขาแต่ว่ามีเลขที่บัญชีมีที่โอนตังไปใช่ครับมีเลขบัญชีที่โอนตังไปแล้วเมื่อวันที่26ครับวันที่ผมไปตั้งแต่บ่าย2เพราะผมกลัวรถติดกลัวบ้านลูกผมจะคือแบบมันช้าแล้วมันเลทให้ไม่ได้งานเสียงานนะครับผมไปวันที่26ตั้งแต่5โมงตั้งโมเดลลิ่งของทางรถอารมณ์แต่ไม่รู้ว่าเป็นของรถอารมณ์หรือเปล่านะเขาบอกว่าเขาต้องการหานายแบบนางแบบมาเดินตัวเปิดบริษัทภาพยนตร์สายบันเทิงของวงจรของน้องหลายคนหลายลุคช่วงอายุ 7-9 ปีชายหญิง 13-9 ปีชายหญิงขอมีความมั่นใจไม่จำเป็นต้องเป็นนายแบบนางแบบประกอบขอเป็นตัวเองไม่กล้าแนะนำตัวสนใจงานการแสดงเรียนการแสดงมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษมาเป็นทีมหรืองานคนเดียวรับหมดใครโดดเด่นเข้าตาเนี่ยครับคำพูดเนี้ยประโยคนี้ครับผมอยากเอารูปของดันเข้าเอารูปของเข้าวงการใครโดดเด่นเข้าตาพี่พศยินดีร่วมงานด้วยพี่งานนี้พี่ให้ใจกันไปเลยทุกคนมีโอกาสมีบันไดสู่การบันเทิงรับไม่มากไม่น้อยค่อยๆรับค่อยๆปั้นสิ่งที่สำคัญไม่ได้บันเทิงกันฟรีงานนี้มีค่าจ้างค่าตัว